เชื้อสิวดื้อยามีไหมในโลกวันนี้มีคำตอบนะครับทุกท่านคงเคยจะได้ยินนะครับกับคำว่าเชื้อเนี่ยมันดื้อยาได้นะเวลาที่เราไปตามร้านยานะครับไม่ว่าที่เราจะเจ็บคอหรือว่าท้องเสียนะครับเภสัชกรมักจะบอกเสมอว่าอันนี้เป็นยาปฏิชีวนะนะจะต้องทานติดต่อกันจนหมดไม่งั้นเชื้อมันจะดื้อยาแล้วเจ้าตัวเชื้อสิวล่ะครับมันดื้อยาไหมคำตอบก็คือมันดื้อยาได้เหมือนกันนะครับเจ้าตัวเชื้อสิวนะครับหรือว่าเราเรียกกันย่อๆว่าเจ้าตัว P. acne เนี่ยนะครับผมมันมีรายงานนะครับว่ามันดื้อยานะครับทั้งตัวคลินดาไมซินแล้วก็อิริโทไมซินเจลนะครับผมแล้วพอมันดื้อยานะครับมันจะส่งผลยังไงต่อมามันก็จะทำให้นะครับเวลาที่เราแต้มสิวนะครับแต้มยังไงสิวมันก็ไม่ยุบแต้มยังไงสิวมันก็ไม่หายแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้นะครับเจ้าตัวสิวของเราเนี่ยมันดื้อยาสเต็ปแรกนะครับก็คือว่าห้ามใช้ยาแต้มสิวเนี่ยกับสิวอุดตันนะครับสเต็ป2ครับถ้าเกิดว่าเรามั่นใจแล้วว่าเป็นสิวอักเสบเนี่ยนะครับควรที่จะใช้ตัวยาทาฆ่าเชื้อสิวเนี่ยร่วมกับตัวเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์แล้วก็ตัวเตติโนอินนะครับผมแล้วก็สเต็ป3นะครับถ้าเกิดว่าสิวอักเสบของเราเนี่ยมันขึ้นทั่วหน้าเลยเราควรที่จะติดต่อกับเภสัชกรนะครับเพื่อที่ว่าให้เรานะครับได้รับยาทานฆ่าเชื้อปฏิชีวนะเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้การรักษาสิวนะครับมันครอบคลุมมากที่สุดนะครับเท่านี้นะครับผมเชื้อสิวของเรามันก็จะไม่ดื้อยาอย่าลืมนะครับไปติดตาม3สเต็ปที่ผมแนะนำไปนะบ๊ายบาย